สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Modpack ที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นใน Modpack นี้กัน Modpack นี้ค่ะเป็น Modpack ในเวอร์ชั่น 1.10.2 ค่ะที่มีมอดทั้งหมด135มอดโอ้โหก็คือ100บวกมอดนั่นเองโอเคเราก็จะไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกสุดพิมพ์ชื่อ World ไปจากนั้นก็สร้างโลกเลยค่ะแน่นอนว่าช่วงเวลาในการสร้างโลกค่ะมันจะแหลกนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเปิดมาแล้วนี่ว้าวหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะคอนเซปต์ของมอดแพ็กนี้ค่ะคือว่าอยู่ดีๆเครื่องบินเราก็ตกเนาะท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่โหดร้ายค่ะเป้าหมายของเราก็คือการ survival ให้อยู่รอดนั่นเองก็คือการเอาชีวิตรอดให้ได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นเครื่องบินของเราค่ะนี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องนักบินอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องศูนย์กลางผู้โดยสารแล้วก็ปึ๊บนี่ค่ะห้องเก็บสัมภาระเป็นที่แรกที่เราต้องมาตรงนี้มีกล่องค่ะเราก็จะได้น้ำได้บอนมิลแล้วก็โอ๊กแซปลิงโอเคสมุดนี้คือไรสมุดนี้คือสมุดเควสค่ะถ้าเรากดออกมันก็ออกเนาะถ้าเรากดเควสค่ะนี่ก็จะมีเควสให้เราทำไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเควสหนึ่งเปิดค่ะเควสอื่นก็จะปรากฏมานั่นเองโอเคสำเร็จเรียบร้อยปึ๊บรับรางวัลเลยค่ะได้รางวัลมาแล้วตรงนี้ก็เป็นปาร์ตี้ค่ะคือมอดแพ็กนี้ค่ะรองรับการเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์เนาะก็สามารถที่จะสร้างปาร์ตี้ได้ค่ะแล้วก็มีทีมด้วยเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะให้หน้าเควสของเราค่ะมีทีมแบบไหนนั่นเองทีมแบบนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่เราค่ะพี่หมิวจะเลือกแบบวานิลาแล้วกันเนาะโอเคเควสเราสำเร็จแล้วค่ะอย่างแรกสุดที่เราต้องทำค่ะสำคัญมากๆเลยก็คือการปลูกต้นไม้ค่ะมอดแพ็กนี้ค่ะไม่มีเวนไมเนอร์ดังนั้นก็หมายความว่าเราไม่สามารถกดชิปค่ะเพื่อให้ต้นไม้โตได้นั่นเองเขาถึงให้บนมิวมาเนาะเราก็เร่งรีบในการตัดไม้ทำลายป่าเลยค่ะครับตัวคราฟค่ะแล้วก็วางเลยสิ่งที่เราต้องเร่งรีบคราฟอย่างแรกสุดนั่นก็คือขวานค่ะโอเคได้ขวานมาแล้วจากนั้นก็เอาดินออกมาเก็บขวดน้ำไว้ค่ะมอดแพ็กนี้มีเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยดังนั้นเราจะต้องมีน้ำไว้ดื่มค่ะสำคัญมากๆเลยอันที่จริงความสำคัญอย่างแรกสุดค่ะที่หน้าเว็บไซต์แนะนำมาเนาะอย่างแรกสุดเขาบอกว่าให้เราหาน้ำค่ะสเต็ปแรกคือหาน้ำสเต็ปที่สองคือหาอาหารค่ะแล้วก็สเต็ปที่สามก็คือทำเควสนั่นเองถามว่าน้ำทำไมถึงสำคัญมากก็เพราะว่ามอดแพ็กนี้ค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนนั่นเองบางทีค่ะความอันตรายของแบบนี้อาจจะอยู่ที่ความร้อนก็ได้ความร้อนอาจจะเป็นตัวที่ฆ่าเราก็ได้ค่ะดูจากหัวใจค่ะตอนนี้เรามีหัวใจอยู่แค่4ดวงโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโดนสะกิดนิดเดียวก็ตายแล้วใช่ไหมเมื่อเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมค่ะที่โหดร้ายแล้วก็สภาพอากาศค่ะเห็นมาตรงนู้นค่ะมีโอกาสที่จะเกิดพายุทะเลทรายด้วยนะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคือถ้าไม่ได้เซฟลิงนี้ค่ะรีแมปแน่ๆโอเคเซฟลิงหนึ่งอันโอ้โหได้มาแล้วค่ะมอดแพ็กนี้ค่ะมีคอนเซปต์ที่ว่าเครื่องบินของเราค่ะตกลงในที่แห่งหนึ่งเนาะและที่แห่งนั้นค่ะก็มีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแล้วก็มีสภาพอากาศที่เลวร้ายค่ะและสิ่งสำคัญก็คือในแบบนี้ค่ะตอนคืนอ่ะมันจะมีสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าช่วงเวลากลางวันของเราค่ะในวันแรกอ่ะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดละส่วนตอนคืนค่ะจะเป็นอะไรที่อันตรายมากพี่มิวเคยเล่นมอดแพ็กนี้มาแล้วค่ะครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็เล่นอยู่ประมาณแค่ห้าหกเอพิโซดเนาะเล่นไม่จบนั่นเองค่ะพอเรามาเริ่มใหม่วันนี้เราก็คิดว่าโอเคอยากจะเล่นให้จบบ้างนั่นเองหวังว่าเราจะเล่นจบได้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าก็คงไม่ง่ายทำไมไม่โตโอเคได้ละเพราะว่ามอดแพ็กนี้ค่ะก็มีเควสเยอะเหมือนกันนั่นแหละโดยเฉพาะเควสในการเอาชีวิตรอดที่เริ่มต้นจากหัวใจสี่ดวงค่ะตัดไม้ทำลายป่าเรื่อยๆแซปลิงมีไม่ทันแล้วโอเคอย่างแรกค่ะปึ๊บแล้วก็คราฟเป็นสแลบค่ะสำคัญมากๆความสำคัญอย่างแรกที่เราต้องทำค่ะก็คือการจองพื้นที่นั่นเอง
เพราะว่าอะไรเรามีประสบการณ์มาแล้วค่ะเรารู้ว่าเมื่อกลางคืนมาถึงอ่ะความอันตรายจะเกิดขึ้นดังนั้นค่ะเราจะต้องจองพื้นที่ก่อนเพื่อไม่ให้เจ้ามอนเตอร์ค่ะเข้ามาในพื้นที่นี้ได้เดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าทำไมพี่หมิวถึงต้องรีบจองพื้นที่มันมีความสำคัญมากๆเลยใช่ไหมโอเคประมาณขนาดนี้ค่ะใช้ได้ละจองพื้นที่ไว้เรียบร้อยค่ะตรงนี้ด้วยจากนั้นค่ะให้เราทำทางขึ้นทางลงค่ะให้ห่างประมาณ1บล็อกแบบนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบโดดเข้าได้โดยที่มอนเตอร์ไม่สามารถเข้าได้นั่นเองค่ะก็นิดนึงประมาณขนาดนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งทางนี้ด้วยเพราะว่าไม่รู้เนาะว่าเราจะวิ่งมาจากทางไหนค่ะดังนั้นก็ทำไว้ทั้ง4มุมเลยห่างไว้แบบนี้เจ้าพวกมอนเตอร์ทั่วไปค่ะอย่างเช่นเจ้าซอมบี้หรือว่าฮันเนี่ยจะไม่สามารถเข้าได้เนาะเรียบร้อยค่ะได้ประมาณขนาดนี้ใช้ได้แล้วปลูกต่อแล้วกันจำเป็นที่จะต้องปลูกแต่ว่าขอห่างจากมุมนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไม้จะมีไม่พอใช้ค่ะแล้วก็ตัดไม้เลยความสำคัญค่ะของวันแรกจากที่พี่หมิวประมวลความรู้มาเนาะอย่างแรกค่ะเราต้องการไม้อย่างที่สองเราจะต้องยึดครองพื้นที่แล้วก็อย่างที่3ค่ะเราจะต้องหาน้ำซึ่งน้ำค่ะเราก็ทราบแล้วว่าเขาอยู่ท้ายเครื่องบินนั่นเองเราจะต้องยึดครองน้ำด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยเนาะได้ประมาณขนาดนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวนะขอไม้หน่อยเมื่อมีทางเข้ามาก็จะต้องมีที่กระโดดออกไปตรงนี้ค่ะเอ้ยเอ้าผิดบล็อกเขาเรียกว่าที่ในการกระโดดออกเนาะแล้วก็มุมฝั่งนี้มุมสุดท้ายเรียบร้อยค่ะโหได้แอปเปิลมาด้วยได้ตั้ง7ลูกแน่ดีมากๆค่ะจากนั้นสิ่งต่อมาที่เราต้องทำก็คือการไปตัดกระบองเพชรให้ได้มากที่สุดค่ะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วความอันตรายใกล้จะมาแล้วค่ะดังนั้นตัดกระบองเพชรก่อนเอาให้แบบมากที่สุดอะแต่ถ้าได้แค่ไหนค่ะก็เอาแค่นั้นก็ได้เพราะทุกอย่างค่ะเริ่มต้นจากแซนแล้วก็กระบองเพชรในแบบนี้ค่ะกระบองเพชรสำคัญมากๆแล้วก็แซนค่ะก็สำคัญมากๆในการคราฟสิ่งอื่นต่อนั่นเองโอเคเมื่อได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเอาไม้มาเลยค่ะได้มา40เนาะน่าจะใช้ได้รีบไปจองเลยค่ะน้ำบ่อน้ำข้างหลังน่ะมีแค่1บล็อกค่ะต้องรีบไปจองโอเคนี่ไงน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะก็นี่ค่ะปิดแบบนี้เลยแล้วจากนั้นค่ะก็ล็อกพื้นที่ไว้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เชื่อมมันค่ะเข้ากับตัวเครื่องบินของเราตรงนี้แล้วกันโอเคตรงนี้น่าจะวางบล็อกไม่ได้ค่ะแล้วจากนั้นตรงนี้ขอโต๊ะครับแล้วก็ชึบนี่ค่ะพิกแอคเอ๊ะเดี๋ยวนะเราก็คราฟโต๊ะครับไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเพิ่งได้เจ้าแอดวานเมนต์ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบก่อนที่ความอันตรายจะมาถึงก่อนที่ความอันตรายจะมาเยือนมีไม้อีกไหมอ๋อนี่ไงไม้24อยู่นี่ค่ะอึ๊บโอ๊ยโดดไม่ได้มีน้ำอยู่โอเคโดดได้แล้วค่ะอันนี้ก็ปิดเรียบร้อยค่ะปิดมุมให้ดีด้วยได้ขนาดนี้มีตะแลบขนาดนี้ค่ะเราก็สแลบมาวางค่ะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยเลยโอเคตอนนี้ค่ะเราจองพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วทั้งน้ำค่ะแล้วก็ในส่วนของโซนปลูกเนาะเพราะว่าบางทีค่ะเวลาที่เราร้อนเราก็ต้องมาแช่น้ำนั่นเองทำไมแถวนี้มันโดดยากจังโดดเนี่ยค่ะโดดไม่ขึ้นน่ะโอเคมาแล้วมืดแล้วใช่มะมืดแล้วค่ะอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเราก็จะอยู่ในนี้เพราะว่าตอนกลางคืนค่ะจะมีสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นนั่นเอง
กดเปิดแมปค่ะตอนนี้เราเห็นอยู่เท่านี้ใช่ไหมนี่ไงจุดแดงๆค่ะจุดแดงๆนี่คือบอกตำแหน่งอะไรบอกตำแหน่งของมอนเตอร์นั่นเองค่ะตอนนี้มีอยู่แค่2หน่อเดี๋ยวพอดูตอนคืนค่ะเมื่อคืนมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะในภาพนี้จะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆค่ะระหว่างนี้เราก็ทำนู่นทำนี่ก่อนละกันมาเริ่มเควสกันเลยดีกว่าค่ะเควสต่อมาค่ะเขาให้เราคราฟพวกเครื่องมือใช่ไหมเป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือนั่นเองค่ะมันก็เช่นเดียวกับพวกโต๊ะคราฟค่ะแต่เพียงว่าเนื่องจากเป็นม็อดมันก็เลยมีหลายแบบนั่นเองก็มีอะไรบ้างก็มีพาร์ทบิลดเออร์มีสเตนซิลเทเบิลค่ะมีทูสเตชันแล้วก็แพทเทิร์นเชดค่ะแล้วก็คราฟติ้งสเตชันไม่ยากค่ะทำได้สบายๆอย่างแรกสุดนี่เอาคราฟติ้งสเตชันมาก่อนค่ะแล้วก็เอา2อันเลยก็ได้ก็เหมือนกับโต๊ะคราฟนั่นเองแต่หน้าตาสวยกว่าค่ะนี่แล้วจากนั้นค่ะให้เราคราฟไม้สติ๊กได้มาแล้วเนาะแล้วก็เอาไม้แพงด้วยค่ะเราต้องคราฟแบงค์แพทเทิร์นค่ะนี่ก็จะได้เป็นแบงค์แพทเทิร์นมาค่ะปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นก็เอาโต๊ะคราฟวางแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นทูสเตชันโอเคต่อมาค่ะแบบนี้เลยก็เป็นพาร์ทบิลดเออร์ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เป็นสเตนซิลเทเบิลค่ะโอ้โหไวเนาะไวคือแบบพี่หมิวคุ้นเคยในการคราฟแบบนี้ค่ะก็เลยได้แบบไวนิดนึงเพราะว่าเรายังมีความทรงจำค่ะในการที่เราเล่นมอดนี้ครั้งก่อนนั่นเองซึ่งกันเป็นปีแล้วมั้งคะนานมากๆแล้วแล้วก็แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นแพทเทิร์นเชดโอ้โหใช้ได้เหลืออะไรอีกนะอ้อเควสค่ะของพีแล้วเมื่อกี้ขึ้นมากลางหน้าจอพอดีเลยเราก็กดรับค่ะปึ๊บนี่เราก็จะได้4แบงค์แพทเทิร์นค่ะแล้วก็10โอ๊กวูดแพลงเนาะซึ่งรางวัลไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็รับๆเถอะค่ะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ทำเควสนี้เนาะเควสอื่นๆค่ะก็ยังไม่ปรากฏนั่นเองเควสนี้คือเควสคิลลิ่งค่ะก็ให้ค่า50ซอมบี้50สเกเลตัน25สไปเดอร์แล้วก็10คีเปอร์ค่ะแล้วก็5เอนเดอร์แมนยังทำไม่ได้ค่ะไม่แข็งแรงพอดูจากหัวใจก็ได้ใช่ไหมเนี่ยหัวใจ4ดวง ยังไม่ไหวจะเคลียร์แน่นอนค่ะโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะเราก็ทำต่อเลยโหแต่ว่าของรางวัลที่ให้เลือกนี่ค่ะน่าสนใจทั้งนั้นเลยอะต่อมาตรงนี้ก็เป็นแบบเครื่องมือพื้นฐานเนาะโอเคก็มีโอ๊กซีฟค่ะแล้วก็มีวูดเดนแฮมเมอร์แล้วก็วูดเดนครุกเนาะก็เหมือนเป็นเคียวนั่นเองค่ะเคียวตะขอเกี่ยวแล้วก็40ดัตค่ะตรงนี้เขาเขียนบอกไว้ค่ะถ้าเราใช้คอนในการขุดแซนค่ะเราก็จะได้เป็นดัตนั่นเองโอเคมาอย่างแรกสุดเอาไม้สติ๊กก่อนชึบนี่มาอย่างแรกเลยค่ะก็จะได้เป็นวูดเดนครุกนั่นเองแล้วจากนั้นขอไม้สติ๊กเพิ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็วางแบบนี้ปุ๊บนี่เราก็จะได้เป็นวูดเดนแฮมเมอร์ค่ะมาแล้วและอย่างหนึ่งที่ต้องการคือเปิดมาโอ้โอ๊กซีฟง่ายๆค่ะสบายๆแต่ต้องการไม้แพลงเพิ่มโอเควางขาค่ะสองขาแบบนี้จากนั้นค่ะสร้างตะกร้าขึ้นมาเรียบร้อยนี่โอ๊กซีฟค่ะหรือว่าเป็นพวกเครื่องร่อนตะแกรงร่อนนั่นเองก็เป็นอุปกรณ์ในชุดที่เราจะเอามาร่อนแร่ค่ะเรียบร้อยร่อนแร่นะไม่ใช่ร่อนเร่ต้องร่อนแร่ค่ะไม่ใช่ร่อนเร่โอเคก็พวกแร่ต่างๆนั่นเองค่ะ40ดัตยังทำไม่ได้ตอนนี้ค่ะแต่ก็ทำได้นะเอาพูดตรงๆก็คือทำได้ค่ะมาถ้าเราอยากทำอ่ะยังไงเราก็ทำได้โอเคครับมาบันไดค่ะแล้วจากนั้นก็ขอเลาะหน่อยได้ไหมขอเลาะหน่อยได้ไหมเลาะตรงนี้ดีกว่าค่ะเอามาก่อนได้มาแล้วจากนั้นตรงนี้ก็นี่ไงแซนเห็นว่าถ้าเราอยากทำเราก็ทำได้เราก็เอาค้อนค่ะเขาเขียนบอกใช่ไหมถ้าเราเอาค้อนขุดทรายค่ะเราจะได้เป็นดัตมีกล่องทองแดงโอเคเอากล่องมาวางไว้ก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็อันนี้วางด้วยเรียบร้อยเก็บกระเป๋าหน่อยก็ดีนะ
พี่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเก็บไปเลยค่ะเราต้องการ40ดัตโอเคง่ายๆค่ะนี่ง่ายก็ขุดแบบนี้ไปเลยไม่ต้องห่วงค่ะโลกนี้ถ้าดูจากการเจเนเรตใช่ไหมเป็นแซนดังนั้นก็เดาว่าน่าจะเป็นแซนทั้งหมดค่ะชัวร์ๆแน่ๆนี้จะมีมอนเตอร์เกิดไหมเนี่ยอาจจะอันตรายก็ได้นะไม่ทราบสิคะกังวลเหมือนกันอาจจะมีมอนเตอร์อันตรายก็ได้21ละไม่อยากจะให้มีมอนเตอร์ค่ะเกิดใต้ท้องเครื่องบินเรามันจะต้องเป็นอะไรอันตรายมากๆเลยเท่าไหร่แล้วเนี่ย30ค่ะโอเค46เรียบร้อยค่ะขึ้นมาเลยมาไม่รู้สิถ้าเป็นแบบนี้จะอันตรายหรือเปล่านะเพราะว่ามืดมากๆค่ะอาจจะมีมอนเตอร์เกิดก็ได้แต่ถ้าเราขึ้นด้วยบันไดก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เพื่อความปลอดภัยปิดไว้ก่อนแล้วกันโอเคไว้มาแบบยามฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ค่ะเรามาดูแผนที่กันอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ไงเห็นไหมอะไรเอ่ยแดงๆนี่ค่ะคือมอนเตอร์ที่น่ากลัวมากๆค่ะหรือจะดูในแผนที่ที่มุมขวาก็ได้ค่ะเห็นไหมจุดแดงๆนั่นค่ะคือมอนเตอร์มีทั้งเจ้าซอมบี้มีทั้งฮาร์ดค่ะเดี๋ยวนะข้างหลังมีโอ้โหซอมบี้เออไม่ใช่ฮาร์ดใส่เกราะสีเหลืองว้าวเนี่ยแหละหายเยอะแล้วด้วยหัวใจของเราค่ะแค่4ดวงหืนออกไปนี่แบบตายแน่ๆไม่รอดแน่ๆค่ะปริมาณขนาดนี้แล้วไกลๆค่ะมันจะมีพวกอุ้ยเผลอค่ะเผลอไปใกล้เกินไปอุ้ยโอเคอุ้ยเกือบไปแล้วคือตรงนี้ค่ะเป็นแผ่นเหยียบแน่ๆนั่นไงนี่ค่ะแผ่นเหยียบพอเรามาตรงนี้ปุ๊บประตูก็เลยเปิดว่าแล้วนี่แหละเกือบไปแล้วเราเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะจากแผ่นเหยียบเปลี่ยนเป็นปุ่มกดดูจะปลอดภัยกว่าเนาะคือถ้าเป็นแผ่นเหยียบมันก็อันตรายเกินไปค่ะโอ้โหดูสิพอเราเปิดประตูค่ะเขาก็เลยรู้ไงว่าเราอยู่ในนี้มากันเป็นฝูงโอ้โหน่ากลัวมากๆค่ะอุ้ยเราได้กล่องสมบัติมาค่ะเปิดดูสิจะได้อะไรเอ่ยกล่องสมบัติระดับอีพิกโอ้โหขอบคุณได้มาแล้วค่ะโอ้โหแร่พวกนี้ค่ะเป็นแร่ที่เราไม่เห็นในอีพิโซดแรกๆแน่นอนโอ้โหกล่องสมบัติระดับแบบกึ่งอีพิกค่ะใช้ได้เลยโอ้ยมีแท่งเหล็กด้วยยอดเยี่ยมวางออกซิตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนคืนเนาะรับรางวัลปุ๊บนี่ได้มา1ดินค่ะแล้วก็5บนมิวเราก็น่าจะทำการเพาะปลูกต่อได้เนาะแคคตัสสำคัญมากๆโอเคเก็บได้ขนาดนี้ก็ดีค่ะดินมี2ก้อนโอ้โหได้ดินมา2ก้อนแล้วก็ดีเลยเควสนี้เป็นเควส5หนอนไหมค่ะหรือว่าหนอนต้นไม้ก็ได้แล้วก็ย่างหนอนค่ะเควสหาหนอนแล้วก็เควสย่างหนอนนั่นเองอุ๊ยเช้าแล้วค่ะซอมบี้เริ่มโดนเผาแล้วแต่ว่าฮัทค่ะไม่โดนเผาเพราะแสงอาทิตย์แน่นอนหน้านี้ค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องโพชั่นความร้อนเนาะเขาให้เราอ่านข้อมูลค่ะเขาบอกว่ามันอาจจะมีบั๊กค่ะเกี่ยวกับความร้อนดังนั้นเขาก็เลยจะให้โพชั่นมาค่ะแต่ถ้าเราไม่มีบั๊กเนาะเราก็ไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องใช้นั่นเองโอเคแต่ก็เขียนข้อมูลค่ะว่าเราก็สามารถใช้ได้เวลาที่เราโดนเผาหรือว่าเวลาที่เราร้อนมากๆนั่นเองค่ะเรียกว่ามหาร้อนเนาะโอเคถูกต้องเรียบร้อยค่ะอ่านข้อมูลเรียบร้อยรู้สึกว่าความร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะน่าจะไม่มีบั๊กอะไรค่ะแต่ก็รับไว้เถอะได้มาแล้วใช้เวลาที่เราร้อนจัดค่ะก็น่าจะใช้ได้โอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็ได้สร้างเครื่องไม้เครื่องมือค่ะในการเอาชีวิตรอดพื้นฐานเรียบร้อยเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ